มันไม่ได้นานเลยมันเร็วมากใช่เห็นมันแป๊บเดียวไงคือแล้วก็มีอยู่ณปัจจุบันนะวินาทีที่บิ๊กแบงเนี่ยจะมีอยู่ที่ปัจจุบันนะครับแต่เวลาสั้นมากถูกต้องเวลาสั้นอยู่ทั้งศูนย์ไงในถ้าเวลาสั้นมากๆนะครับจะเห็นนิวตันก่อนถ้าสั้นมากๆแล้วจากเห็นเป็นเซลล์เป็นอะตอมเป็นจะเห็นนิวตันสั้นกว่านั้นก็จะเห็นควาร์กสั้นกว่าควาร์กก็จะเห็นฮิกโบซอนได้สั้นกว่าฮิกโบซอนก็จะเห็นขนาดบิ๊กแบงได้สั้นมากสั้นกระทั่งไม่มีเวลาเลยก็จะเห็นก่อนบิ๊กแบงตรงนี้มันไม่ใช่ยาวเลยครับมันสั้นมากพูดแต่เรื่องสั้นๆนั่นแหละถูกต้องครับเล็กมากเกินกว่าเล็กเล็กเกินกว่าเล็กมันเล็กจนสุดเล็กเหมือนกับกลับด้านกับความเป็นจริงที่มนุษย์เข้าใจถูกมันตรงข้ามกับความเป็นจริงที่วิทยาศาสตร์มันคนละด้านเลยบอกให้ทราบว่าคนละด้านมันก็กลายเป็นว่าผมไม่ค่อยได้ดูคลิปนะครับผมสังเกตเห็นแค่หัวข้อคร่าวๆอดีตอนาคตแล้วปัจจุบันอยู่ตรงไหนอะไรปัจจุบันมันอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่อดีตยันอนาคตแล้วก็อดีตก็อยู่ตลอดตั้งแต่อดีตยันอนาคตเหมือนกันว่าอนาคตก็เหมือนกันครับมีตลอดสุดท้ายก็คือ3 in 1ทั้งมันอันเดียวกันเลยอันเดียวกันถ้าเวลาเป็นศูนย์มันก็จะไม่มีทั้ง3อันถูกต้องเวลาเป็นศูนย์จะไม่มีทั้งหมดถูกต้องอันนี้ถูกทั้งเป๊ะเลยความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเวลาเป็นศูนย์อุณหภูมิเป็นศูนย์เคลวินไม่มีสรรพสิ่งแต่มีพลังโอลี่พลังงานโอลี่ทีนี้ประเด็นคือมีผู้รู้ซึ่งก็คือมีเราไม่เน่านั้นต้องบอกว่าพุทธะแต่หน้าวันนี้โอเคใช้คำว่าเราได้ทีนี้เรากับว่างเนี่ยเป็นอันเดียวกันเนี่ยมีคำอธิบายละเอียดสักหน่อยหนึ่งไหมครับสักหน่อยหนึ่งไหมครับมันฉุดภาษาจริงๆตรงนั้นมันฉุดจริงๆครับมันเฉพาะตัวจริงๆเลยตรงนั้นภาษามันก็ถ่ายทอดตามที่ได้ยินมานั่นแหละก็พยายามเฟ้นหาภาษาที่มันลงตัวให้มันง่ายที่สุดแล้วล่ะที่ใช้ในการบรรยายวันนี้มันมาต้นเรื่องจริงก็คือมันมาตั้งแต่ความใสดำปนใสเท่ากับสว่างตรงใสเนี่ยครับเป็นสิ่งเดียวโอ้โหพอดำเนี่ยไม่มีอะไรมาเทียบกับใสพอดำปุ๊บเนี่ยมีสองสิ่งใช่ดำกับใสตอนนี้มันเป็นใสเนี่ยเป็นก่อนปฐมภูมินะครับ